ายกรัฐมนตรีเศรษฐารัฐมนตรีเพื่อไทยร่วมแสดงความยินดีข่าวสดก้าวสู่ปีที่34เมื่อเวลา9:09 นวันที่9 เมษายน 2567ที่บริษัทข่าวสดจำกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวันที่9 เมษายน 2534ครบรอบเข้าสู่ปีที่34โดยมีพิธีบวงสรวงศาลตายายบริเวณหน้าสำนักงานจากนั้นเวลา10 นาฬิกาพระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารีและพระสงฆ์รวม9 รูปเดินทางมาประกอบพิธีสงฆ์โดยมีผู้บริหารในเครือมติชนนำโดยนายขันชัยบุญปานประธานกรรมการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนนางสาวปานบัวบุญปานกรรมการผู้จัดการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนนายวรศักดิ์ประยูนสุขกรรมการผู้จัดการบริษัทงานดีจำกัดในเครือมติชนนายสุริวงศ์เอื้อปฏิพานบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวสดนายวิชนศักดิ์สุวรรณทัศน์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการระบบสื่อออนไลน์นายวุฒิเทพเตชพัฒน์บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ข่าวสดนายสุรพงศ์สุวรรณรินทร์บก.ข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดนางสาวชุมฉันท์ชำนิประสาทบรรณาธิการข่าวสดอิงลิชนางสาวเมธาวีมัชชันติกะบก.ข่าวสดออนไลน์ให้การต้อนรับโดยมีผู้ร่วมงานจากหลากหลายวงการทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของรัฐบาลภาคเอกชนและทุกภาคส่วนโดยเมื่อเวลา12 นาฬิกานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีรัฐมนตรีแกนนำและส.ส.พรรคเพื่อไทยมาร่วมแสดงความยินดีกับข่าวสดด้วยอาทินายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายชูศักดิ์สิรินินทร์นางสาวจิราพรสิงห์ทุกไพรส.ส.101ทั้งนี้มีบุคคลในแวดวงการเมืองมาร่วมงานอย่างคับข้างอาทิพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนายพราดรปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ดร.เอรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กทม.นางสาววทัญญาบุญนาคอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนานายนิกรจำนงแกนนำพรรคชาติไทยพัฒนานายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายพริษวัชสินทูปนายสุพนัทมีนชัยนันท์และส.ส.พรรคก้าวไกลนางสาวพรรณิกาวานิชแกนนำคณะก้าวหน้านายประวัติอุตตโมชรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนายชวลิตวิชยสุดกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยสร้างไทยนายนิพนธ์บุญยมณีอดีตตร.ม.ช.มหาดไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงเวลา13:30 นข่าวสดในโอกาสเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งวันที่9 เมษายน 2534ครบรอบเข้าสู่ปีที่34ยังมีการแถลงข่าวความสำเร็จผู้นำสื่อออนไลน์จากการเปลี่ยนผ่านจากหน้าหนังสือพิมพ์เข้าสู่ยุคออนไลน์อย่างเต็มตัวด้วยการก้าวขึ้นเป็นผู้นำกำนันนกยอมนอนคุกต่อเป็นจำเลยคนเดียวที่ไม่ยอมยื่นประกันตัว
กำนันนกยอมนอนคุกต่อเป็นจำเลยคนเดียวที่ไม่ยอมยื่นประกันตัวหลังจากศาลอาญาคดีทุจริตสั่งจำคุกเป็นเวลา2ปีไม่มีเหตุบรรเทาโทษแต่อย่างใดความคืบหน้าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนเลียบทางรถไฟเขตตลิ่งชันนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่อท.เศษ206ส่วน2566ระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต3โจทกับพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์หรือเกียรติสมสุขที่1กับพวกรวม23คนเป็นจำเลยโดยในคดีจำเลยที่1ถึง16เป็นเจ้าพนักงานตำรวจถูกฟ้องฐานความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมความผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส่วนจำเลยที่17ถึง23เป็นราษฎรเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของเจ้าพนักงานขณะที่จำเลยที่22นายประวีณจันทร์คล้ายกำนันนกมีความผิดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 172 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 ศาลอาญาคดีทุจริตสั่งคุกกำนันนก 2 ปีไม่มีเหตุบรรเทาโทษล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยทั้ง22รายและยกฟ้อง1รายนั้นจำเลยคนอื่นที่ถูกลงโทษจำคุกได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวซึ่งศาลพิจารณาคำร้องพร้อมหลักทรัพย์แล้วอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์มีเพียงกำนันนกที่ไม่ยื่นประกันแต่อย่างใดและนอกคุกต่อแจงทักษิณใช้ดัมเบลฟองน้ำออกกำลังสร้างกล้ามเนื้อขอโทษหากไม่ถูกใจอุ้งอิงบอกทักษิณใช้ดัมเบลฟองน้ำไม่ใช่ดัมเบลเหล็กออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นบอกขอโทษหากทำอะไรไม่ถูกใจเมื่อเวลา 14.30 นาฬิกา 30 นาทีวันที่9เมษายน2567ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีโพสต์ภาพนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลงสระเล่นน้ำกับหลานโดยมีดัมเบลเสียงวิจารณ์ค่อนข้างมากว่าจริงๆแล้วเป็นดัมเบลฟองน้ำและท่อฟองน้ำเพื่อใช้ออกกำลังกายในน้ำเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อกลับมาแต่ไม่ได้ว่ายน้ำเยอะเป็นเพียงการเดินในน้ำโดยใช้ดัมเบลฟองน้ำซึ่งไม่มีใครเอาดัมเบลเหล็กลงน้ำไม่เช่นนั้นคงจมลูกของตนก็ยังใช้เล่นด้วยเพราะว่ายน้ำไม่เป็นโดยนายทักษิณได้ให้หลานหนีบดัมเบลฟองน้ำไว้ทั้งสองข้างและเดินตามซึ่งเป็นการบริหารกล้ามเนื้อเมื่อถามว่าหากครั้งต่อไปจะโพสต์อะไรจะต้องชี้แจงอย่างละเอียดหรือไม่นางสาวแพรทองทานกล่าวว่าไม่ตนคงจะโพสต์เหมือนเดิมไม่เป็นไรและอะไรที่เป็นกระแสตนพร้อมตอบคำถามไม่เช่นนั้นชีวิตของตนก็ต้องเปลี่ยนไปทำอะไรต้องมองระวังซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะโพสต์เพื่อทำร้ายใครหรือเพื่อให้เป็นกระแสอยู่แล้วแต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตนงานยุ่งมากเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีเวลาว่างอยู่กับลูกและไปนอนบ้านรู้สึกว่าคุณตาตื่นมามีความสุขหลานๆมีความสุขอิงก็มีความสุขจึงเป็นสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้ตัวเองไม่ได้คิดว่าจะเป็นประเด็นถ้าเป็นประเด็นก็อธิบายได้นางสาวแพทองทานกล่าวเมื่อถามว่าสภาพร่างกายของนายทักษิณขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างนางสาวแพทองทานกล่าวว่าดีขึ้นเยอะแข็งแรงขึ้นแต่ต้องออกกำลังกายเรื่องกล้ามเนื้อเล็กน้อยเพราะอยู่ในพื้นที่จำกัดมานานโดยบางส่วนต้องมีการฟื้นฟูโดยการออกกำลังกายในน้ำเพราะอายุเยอะแล้วไม่ควรไปวิ่งเพื่อให้เกิดการกระแทกดังนั้นการว่ายน้ำจึงปลอดภัยที่สุด
ั้งนี้นายทักษิณยังคงต้องไปตรวจเช็คอาการกับแพทย์อยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อถามว่าหลังมีกระแสวิจารณ์นายทักษิณว่าอย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่าไม่มีการพูดคุยในเรื่องนี้เลยปล่อยผ่านก็ปล่อยผ่านไปเมื่อถามว่าหลังจากนี้จะมีการโพสต์รูปนายทักษิณอีกหรือไม่หลังจากมีกระแสหรือจะหยุดโพสต์นางสาวแพทองธารกล่าวว่าใช่ๆคงจะโพสต์ต่อหรือควรจะหยุดโพสต์ไหมเมื่อถามว่าเรื่องนี้จะทำให้เกรงหรือไม่นางสาวแพทองธารตอบว่าไม่เลยเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีคนคอยจ้องจับผิดความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนางสาวแพทองธารกล่าวว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนจ้องจับผิดแต่ไม่เป็นไรเราก็เป็นธรรมชาติของเราอยู่แบบนี้ถ้าไม่ชอบหรือไม่ถูกใจก็ต้องขอโทษด้วยก็เป็นแบบนี้แหละนางสาวแพทองธารกล่าวถึงกำหนดการเดินทางกลับจากเชียงใหม่ของนายทักษิณว่ายังไม่แน่ใจยังไม่ยืนยันเวลาน่าจะเป็นวันที่12หรือวันที่13เมษายนเมื่อถามว่าในวันที่10เมษายนนายทักษิณจะเดินทางไปฟังคำสั่งของสำนักงานอัยการสูงสุดต่อคดีมาตรา112นางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่ทราบจริงๆอาจจะต้องไปตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเขายังไม่ได้คุยกับนายทักษิณในเรื่องนี้แต่ถ้าทางอัยการนัดก็คงจะต้องไป